สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป Palm Ovenian นะครับก็เป็นแอปหาออนไลน์นะครับทำแบบสอบถามนะตัวนี้เนี่ยสมัครใหม่เนี่ยก็จะได้คะแนนฟรี500คะแนนนะครับอ่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดของแอปนะครับแอปนี้เนี่ยเพิ่งดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดเป็นทางการเนี่ยเพิ่งเดือนสิงหาคมนะครับเพิ่งมาเดือนเนี่ยก็4เดือนนะครับตั้งแต่18สิงหาคมนะครับปี2566นะอ่ะมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้งนะครับอัปเดตล่าสุดก็คือเมื่อวันที่27พฤศจิกายนนะครับอ่ะโอเคไปดูในส่วนของแอปนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถล็อกอินได้ทั้ง Facebook แล้วก็จะเป็น Gmail นะครับในส่วนของตัวนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับวิธีการล็อกอินนะแต่ว่ามันจะมีให้เลือกนะแล้วก็ใส่วันที่วันเดือนปีเกิดของเรานะส่วนนะครับเวลาใส่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ใส่เมลของเราเรียบร้อยนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับให้มันจะมีส่งข้อความมาให้นะครับซึ่งจะเป็นโค้ด4ตัวนะครับแล้วก็เอาไปกรอกนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยคะแนนผมได้นะครับก็คือ520นะครับอ่ะคิดเป็นเงินเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่181บาทนะครับคือผมทำแบบสอบถามได้มา20คะแนนแล้วได้ฟรีมาก็คือ500คะแนนนะครับตัวนี้เนี่ย1,000คะแนนเท่ากับ10ดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ340บาท310บาทนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูส่วนของรายละเอียดของแอปนิดนึงนะครับก็จะเป็นพามตัวนี้นะครับเนี่ยผมเพิ่งกดแลกรางวัลไปนะครับก็จะมีรางวัลประมาณนี้นะครับเนี่ยเราสามารถพวกบัตรของขวัญต่างๆนี่เราคลิกได้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเติมเงินบันทึกข้อนะครับเติมขั้นต่ําที่50บาทนะจะ144คะแนนนะแล้วก็100แล้วก็200นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแนนก็ตามนี้เลยนะครับจํานวนเงินอยู่ประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าเราจะถนัดแลกตัวไหนนะครับจะเป็นพวก Lazada นะครับคิดว่าน่าจะเป็นโค้ดนะโค้ดลดส่วนลดนะครับแล้วก็ TrueMoney Wallet นะครับอันนี้จะเป็น TrueMoney น่าจะเป็นบัตร TrueMoney นะครับเอาไปแลกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนะ TrueMove TrueMoney เป็นบัตร TrueMoney แหละคิดว่าประมาณนั้นนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น TrueMoney Wallet นะครับอันนี้ผมเพิ่งกดแลกไปนะครับ150บาทนะใช้คะแนนอยู่ที่431นะครับเนี่ยมันก็กำลังขึ้นแลกไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะต้องรอดูทีว่ามันจะใช้ระยะเวลาการถอนกี่วันนะครับเราจะแลกได้เนี่ยคุณสามารถแลกรับรางวัลได้หลังจากถึง2,500คะแนนนะครับโบนัสที่คุณจะได้รับนะก็จะประมาณนี้ก็2,500ตอนนี้เนี่ยต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าเราจะถอนได้ตอนไหนหรือว่ามันถอนได้เลยเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีนึงครับส่วนแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็นะจะมีพวกนี้นะได้ทีละ127คะแนนนะครับมี19คะแนนอะไรพวกนี้ถ้าเอามาเฉลี่ยถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยว520คะแนนนะครับ520คะแนนเนี่ยมันคิดเท่ากับ180บาทก็เท่ากับ 2.87 คะแนนเนี่ยเท่ากับ1บาทนะครับถ้าเราทำได้19คะแนนเนี่ยก็ลองมาดูนะครับ19คะแนนมาหารด้วย 2.7 นะ19คะแนนหารด้วย 2.87 ก็เท่ากับ6บาท60สตางค์นะครับซึ่งถือว่าได้เยอะมากนะมันแจกไป500คะแนนนะครับ500คะแนนมาคิดเป็นเงินก็174บาทนะครับแล้วผมทำแบบสอบถามไป20คะแนนเมื่อกี้นี่ครับได้ประมาณ7บาทนะ 2.87 ก็ได้6.96 บาทนะครับก็ประมาณนี้เราก็ทำได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับแล้วก็ส่วนใส่โค้ดโค้ดของเพื่อนน่าจะได้100คะแนนเหมือนกันนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครที่สามารถอาจจะสมัครต่อนะหรือว่าพิมพ์หาก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นPalm Opinion นะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมลองทำสักตัวหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับมันจะมีแบบสั้นแบบยาวนะครับเดี๋ยวผมขอทำสั้นๆดูก่อนนะ19คะแนนเพิ่งทำไปรอบหนึ่งแล้วกดยอมรับทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่โปรไฟล์ซะส่วนมากเนี่ยเราต้องดูอีกทีนึงว่ามันเอาความจริงหรือว่าจะเอายังไงนะครับส่วนใหญ่ถ้าตอบความจริงแล้วบิวเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติอีกทีหนึ่งนะครับโอเค
เราก็เลือกไปส่วนใหญ่ผมเลือกกรุงเทพนะอายุก็เอาอายุจริงของเราไปก็แล้วแต่นะครับว่าจะเราตั้งแต่25ถึง30 35หรือ39อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมตอบไม่ใช่นะข้อใดต่อไปนี้คุณจะไม่แวะไปใช้บริการเนี่ยนะครับเราไปแวะไปทั้งหมดอะเราก็อ่านคร่าวๆนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องจริงนะที่เราพิมพ์ไปก็มีจริงบ้างนะครับอเมซอนอันนี้พิมพ์ไปไหมกามุอันนี้เนี่ยก็ไททอก็กินอเมซอนก็กินก็จะเลือกประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ที่เราเคยแวะบริการนะครับแล้วก็ตอบไปก็แทบทั้งหมดแหละไผ่ทองของหวานที่เป็นประจำนะครับก็จะเป็น2ร้านนี้นะนี่ก็จะนานเหมือนกันนะแต่ถ้าทำแล้วไม่ปิวนะผมว่าโอเคอยู่นะโอ้โหอันนี้ตอบยาวเลยแถวบ้านไม่มีตัวนี้ที่มีโปรโมชั่นอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแง่ลบนะครับแล้วก็กดไม่มีนะก็จะค่อนข้างนานอยู่นะเซเว่นเส้นนะอันนี้ก็กลางๆไผ่ทองเดี๋ยวนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะกดครับวันนี้ไม่แน่ใจว่ะเซเว่นเซนว่ะเซเว่นเขียนไงวะเนี่ยเฮ้ยเขียนไม่เป็นอะเซเว่นนักเขียนเราดูคิดเองแล้วกันลืมละเซเว่นเซนบิทชาร์ตอะมันนึกว่าเซเว่นเซนเมื่อกี้คิดเป็นสวีทนะไม่รู้ว่าจะปิวไหมเนี่ยเข้าถึงอันนี้ทุกวันนะครับมีเข้านานๆเข้าทีเล่นเกมวิดีโอ TikTok ก็ดูทุกวัน Instagram Facebook Line Twitter YouTube. โอเคเรียบร้อยนะครับเอาอย่าบอกว่าปิวนะได้คะแนนไหมเนี่ยไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็ยังได้คะแนนนะครับได้มา3คะแนนนะก็ได้มาประมาณบาทหนึ่งนะครับนะก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะผมว่าน่าสนใจอยู่เป็นแอปมาใหม่นะครับ
เดี๋ยวขออ่านตรงนี้นิดนึงนะยังงงตรงนี้อยู่คุณสามารถเลือกรางวัลได้หลังจากถึง2,500คะแนนเนื่องจากโบนัสต้อนรับที่คุณได้รับอ๋อมันต้องให้2,500คะแนนก่อนถึงจะถอนได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็สะสมไปเรื่อยก่อนตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้มา500นะครับขาดอีก2,000นะก็จะถอนได้นะครับอ่ะถ้าได้2,000เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนรางวัลใหม่นะก็รอแรกพวกนี้โอ้โห2,000คะแนนเนี่ยได้พวกนี้เลย2,500อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ